เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่9พฤษภาคม2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้มองว่าน่าจะเทรดอยู่ในกรอบ1220ถึง1240นะคะก็มองว่าเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยน่าจะเทรดบนความผันผวนที่มีมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะยังคงอยู่ในกรอบได้นะคะก็มองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อวานนี้ออกอาการไม่ยอมลงนะคะแต่ว่าเรื่องของผลกระทบในระยะสั้นจากประเด็นเรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นที่ยุโรปนะคะน่าจะยังคงมีอยู่นะคะล่าสุดเรื่องของผู้นำฝ่ายซ้ายของกรีซนะคะก็มีความพยายามในการจัดตั้งตัวรัฐบาลนะคะมีการออกประกาศปฏิเสธเงื่อนไขในการในมาตรการขอความช่วยเหลือจากทางการเงินจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ขู่ที่จะโอนกิจการของธนาคารพาณิชย์เข้ามาเป็นของรัฐบาลนะคะตรงนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นความกังวลในระยะสั้นที่เข้ามามีผลกระทบนะคะว่าจะทำหรือว่าสร้างความลำบากให้ยากมากขึ้นนะคะสำหรับในส่วนของกรีซเองนะคะถึงแม้ว่าจะมีการออกตัวออกจากตัวยูกลุ่มยูโรนะคะเรื่องของการเจรจาหนี้ก็น่าจะทำได้ยากขึ้นถ้าทางกรีซเนี่ยมีการออกขู่เรื่องของการโอนกิจการเข้ามาเป็นของรัฐบาลแบบนี้ก็มองโดยภาพรวมแล้วไม่น่าจะส่งผลดีต่อกรีซนะคะในแง่ของฝรั่งเศสเองเนี่ยคนก็มีความวิตกกังวลต่อเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนโยบายนะคะเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตหนี้ของในกลุ่มยูโรโซนนะคะเพราะว่าในส่วนของประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยก็ against เรื่องของมาตรการรัดเข็มขัดมาโดยตลอดนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยตัวกลุ่ม ECB ซึ่งเป็นแกนนำหลักในการช่วยแก้ไขวิกฤตหนี้ยูโรโซนในครั้งนี้เนี่ยยืนยันเรื่องของการที่จะไม่มีการเจรจารอบใหม่กับในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือทางการเงินกับกรีซนะคะแล้วก็ยืนยันว่ากรีซเนี่ยจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆต่อไปถ้าหากต้องการที่จะอยู่ในกลุ่มยูโรโซนนะคะจึงเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นแฟกเตอร์ที่นักลงทุนควรจะต้องจับตาดูต่อไปนะคะซึ่งในช่วงต้นหรือว่าในระยะสั้นตรงนี้ก็แน่นอนว่าจะมีอาการขลุกขลักอยู่บ้างนะคะในช่วงของการเปลี่ยนผ่านแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงทางลงเนี่ยน่าจะยังคงมีอยู่แล้วก็ความผันผวนก็จะมีมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางฝ่ายก็ยังคงมองว่าน่าจะมีการร่วมกันหาจุดสมดุลได้ในที่สุดนะคะถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วกรีซอาจจะต้องออกจากตัวกลุ่มยูโรโซนไปก็ตามเนี่ยก็ยังคงไม่น่ากลัวถ้าหากว่าจะมีการทำให้ภาพรวมของการแก้ไขปัญหาของกลุ่มดูดีขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันกรีซเองก็จะต้องไม่มีปัญหาในการหาทางรอดให้ได้จากการเจรจากับเจ้าหนี้ด้วยนะคะไม่ใช่เรื่องของการออกมาขู่แบบที่เกิดขึ้นตามข่าวนะคะตรงนั้นน่าไม่น่าจะส่งผลดีต่อกรีซเท่าไหร่นะคะมองในระยะสั้นวันนี้เรายังคงให้เก็งกำไรต่อได้แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังและยังคงจุดคัทลอสที่1214นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัวสมบูรณ์ Advance CPF นะคะ BGH แล้วก็ตัว Advance นะคะวันนี้ให้ทยอย Take Profit ตัว TTW ออกไปนะคะในส่วนของหุ้นเข้าใหม่วันนี้ก็มีตัวโรงพยาบาลศรีวิชัยเวชวิวัฒน์นะคะ VIH นะคะก็ให้เข้าเก็งกำไรในส่วนของการเข้ามาซื้อขายเป็นวันแรกนะคะ IPO ที่บาท25นะคะราคาพื้นฐานโดยวิธี DCF อยู่ที่บาท80นะคะมีอัพไซด์อยู่มากพอสมควรก็น่าจะได้รับความสนใจจากการเป็นเข้ามาเทรดเป็นวันแรกนะคะแล้วอยู่ในกลุ่มที่ก็ยังคงมีความน่าสนใจอยู่นะคะค่อนข้างดีเฟนซีฟในแง่ของตลาดที่ดูค่อนข้างจะมีแรงกดดันในเชิงอ่อนตัวจากภายนอกในวันนี้นะคะก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ